บัดนี้ได้เวลาอันเป็นมงคลแล้วพิธีการสถาปนาคณะกรรมการสโมสร40สโมสรภาค3350โรตารี่สากลจะเริ่มดำเนินการณบัดนี้สวัสดีครับผมจรูญสังปรีชากุลนายกสโมสรโรตารี่พระนครปีพ.ศ.2567-68ผมมีอาชีพเป็นเชฟเปิดร้านอาหารของตัวเองในประเทศอังกฤษผมไปอยู่ประเทศอังกฤษเป็นเวลา49ปีมีครอบครัวแต่งงานมาแล้ว50ปีมีบุตรสาว2คนมีหลานสาว2คนมีหลานชาย3คนทางด้านโครงการผมจะมีโครงการดังต่อไปนี้1โครงการอังกฤษLiteracy ร่วมกับสโมสรจอร์จทาวน์ปีหนังประเทศมาเลเซียโครงการนี้ได้ทำมาแล้วต่อเนื่อง17ปีย่างเข้าปีที่18และจะร่วมกับสโมสรในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศโครงการนี้ดำเนินการเดือนตุลาคม2โครงการติวโอเน็ตออนไลน์โดยท่านนายกรับเลือกดร.ประภาวันชวนชัยกุลสอนติวโอเน็ตออนไลน์สำหรับป.6สอบขึ้นม.1สำหรับนักเรียนทั่วประเทศซึ่งขณะนี้นักเรียนได้สมัครมาแล้วเกินกว่า 2,000 คนท่านใดมีความประสงค์ที่จะร่วมโครงการนี้ด้วยความยินดีครับ 3. โครงการ Save Road Save Life โดยท่านประธานอดีตนายกปรีชากลิ่นแก้วโครงการนี้ร่วมกับภาคต่างๆทั่วประเทศท่านที่สนใจก็สามารถเข้าร่วมโครงการนี้เพื่อชีวิตของคนไทยความปลอดภัยบนท้องถนน 4. โครงการอบรมผู้สูงอายุห่างไกลอัลไซเมอร์โครงการนี้ก็เช่นเดียวกันดำเนินการโดยท่านนายกรับเลือกดร.ประภาวันชวนชัยกุลท่านเป็นนายกปีพ.ศ. 2568-69 ครับลำดับที่34สโมสรโรตารี่พระนครปี120นำโดยนายกจรูญสังปรีชากุลผู้ช่วยผู้ว่าการภาคมาลีอัมพลวิพุฒปี119นายกสุพจน์หูตายนผู้ช่วยผู้ว่าการภาคพลตรียศวลิศศิริบาลวันนี้ท่านติดภารกิจนะคะไม่กล้าแซวพี่ตลกเลยสโมสรโรตารี่พระนครนะคะก็จะมีโครงการที่โดดเด่นหลายๆโครงการนะคะก็เป็นสโมสรตอนนี้รับมอบดอกไม้แสดงความยินดีนะคะคิดว่ามนมิตรโรตารี่หลายๆท่านนะคะอยากจะตบมือให้กับสโมสรนี้นะคะอย่างครับข้างขอเสียงตบมือเลยค่ะและบัดนี้ท่านนายกสโมสรทั้ง40สโมสรจะได้มารวมใจเป็นหนึ่งจุดเทียนร่วมกันและกล่าวคำปฏิญาณพร้อมกันเพื่อจุดเทียนแห่งความมหัศจรรย์ให้โชติช่วงตลอดปีบริหารข้าพเจ้าขอปฏิญาณว่าจะปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบตามธรรมนูญและข้อบังคับโรตารี่อย่างเคร่งครัดจะปฏิบัติตนด้วยดุลกาลบริการเหนือตนยึดมั่นในคุณค่าของโรตารี่ได้แก่มิตรภาพการบำเพ็ญประโยชน์ความหลากหลายความมีคุณธรรมและความเป็นผู้นำจากกระทำการใดจากพิจารณาอย่างรอบคอบโดยยึดหลักสี่แนวทางว่าเป็นความจริงอิงเที่ยงธรรมนำไมตรีดีทุกฝ่ายข้าพเจ้าจะขอปฏิบัติตนตามรอยพระยุคลบาทแห่งโอ้อุปถัมภ์พบแห่งโรตารี่ในประเทศไทยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรผู้ทร
ู่พัฒนาประเทศชาติมาตลอด70ปีแห่งการครองราชและตลอดพระชนชีพของพระองค์ให้เกิดประโยชน์แก่ชาติบ้านเมืองยิ่งยิ่งขึ้นไปข้าพเจ้าจักทำรงไว้ซึ่งความมีเกียรติและศักดิ์ศรีตลอดเวลาแห่งการเป็นนายกสโมสรและการเป็นโรเทเรียนที่ดีของข้าพเจ้าสืบไป